่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาพบกันต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็วิ่งกลับมายืนที่บริเวณ 1,758 จุดบวก 11 จุดมูลค่าขาย 38,000 ล้านบาทปตท.อันดับ1นะคะ CPO อันดับ2 IBL อันดับ3นะคะสผ.อันดับ4SO อันดับ5มีเขียวมี IVL ที่เขียนแน่นๆกับ Advance นั่นเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนักทุนเมื่อวานนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยทำไมคุณเอกภาวินถึงกล้าที่จะพูดได้ว่าวันนี้ตลาดต้องรีบาวด์นะคะตรงนี้เองนะคะเรามาเกาะติดสถานการณ์กับคุณเอกภาวินสุนทราชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ต่อเนื่องนะคะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตรงนี้น่าจะเป็นทิศทางอย่างไรต่อบวกมาแล้ว11จุดนะคะสวัสดีค่ะคุณหนองคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็รีบาวเหมือนที่คุณเอกภวินพูดไว้เมื่อวานนี้แล้วนะคะตอนนี้มา11จุดค่ะครับผมครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับรวมถึงในตอนเช้านี้นะครับว่าไอ้ชุดนี้มันเป็น ABC นั่นแหละนะครับที่มันยังเป็นรอบขาขึ้นได้อยู่นะครับซึ่งมันก็จะมี3คลื่นนะครับ A มันจบไปแล้วนะครับขาแรกที่ขึ้นมาก็คือจากบริเวณ 1,725 ขึ้นมาแถวประมาณ 1,800 เนี่ยนะครับอันนี้คือขา A นะครับแล้วล่าสุดที่ลงมาให้อกสั่นขวัญแขวนเนี่ยนะครับว่าเหมือนแบบเอ้ยเซ็นจะลงไปต่อไหมนะครับจะทำโลใหม่ไหมหลุด1725หรือเปล่าเนี่ยซึ่งตามคาแรคเตอร์แล้วมันเป็น B มันจะไม่ใช่นะครับคือจริงๆ B มันก็เป็นได้แหละนะครับแต่เดี๋ยววันที่19 20อ่ะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้แพทเทิร์นเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอเรารู้แพทเทิร์นเนี่ยเราก็จะสามารถคาดการการเคลื่อนไหวของตลาดได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็น B ที่มันก็ลงมา1745แหละที่เป็นแนวรับนะครับแล้วถ้าดูไส้ในเนี่ยไอ้ B มันก็คือ A B C ย่อยนะครับ C แคทนับไปอีกในขึ้นย่อยก็ครบ5ขึ้นก็เลยมองว่าเอ้ยตลาดมันมีโอกาสฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็มันน่าจะเป็นไปตามที่มองนะครับว่าไอ้น่าจะจุด turning point อีกครั้งนึงละนะครับต่อไปเราจะได้เห็นแบบเซตปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าละนี่ผมคาดว่ามันจะเป็นขา C cat นะครับที่จะไปถึง5ขึ้นเลยนะครับคือรอบนี้ target จะอยู่ที่ประมาณ 1,824 อันนี้คือเบื้องต้นนะซึ่งจริงๆมันต้องดูก่อนนะครับแต่บอกเบื้องต้นก่อนก็คือ1820นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยสักประมาณ1840 1850นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไปเรียนเราก็จะรู้กันแหละว่าเนี่ยไอ้การดูเนี่ยไอ้เซตรอบมันนับกันยังไงนะครับว่าความเป็นไปได้แต่ของ collective wave เนี่ยมันมีกี่แบบนะครับแต่ละแบบคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงนะครับหาทาร์เก็ตโดยใช้ฟิโบนัชชีทำยังไงนะครับอันเนี้ยเราก็จะไปเจอกันวันที่19-20พฤษภาคมนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปถึงวันที่2-3มิถุนาเลยนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้นะครับโอเคก็เห็นตัวใหญ่มันก็มาแล้วคือเงินบาทมันก็แข็งค่ากลับมาแล้วใช่ไหมครับเห็นเปิดดูนะครับแต่ที่มองแหละคือต่างชาติไม่เงินมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือเขาขายมานานแล้วว่าจะขายต่อเนื่องก็ของไม่ค่อยมีแล้วนะครับเป็นแค่แบบการแบบเป็นรอบเล็กๆกว่าไม่ได้เป็นรอบใหญ่นะครับคือเม็ดเงินมันก็ยังอยู่กับบาทเป็นหลักกว่าก็ยังบอกว่าเม็ดเงินมันเป็นโรเตชันนะครับคือหมุนเวียนภายในตลาดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะลงต่อเนื่องไหมก็คงยากนี่คืออีกเรื่องของแบบเรื่องพื้นฐานนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แบบมันก็สอดคล้องกันกับภาคเทคนิคอะนะครับก็เห็นวันนี้เริ่มเห็นแบงค์มาแล้วนะครับฟื้นกลับขึ้นมานะครับโอเคแบงค์บวก 1% DVL ก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์กว่ามั้งนะฮะโรงพยาบาลก็มานะครับแอดวานซ์ก็มานะครับ GC ที่ให้ไปไม่รู้ใครซื้อกล้าซื้อหรือเปล่านะครับก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่อ่ะราคาประมาณ9.94 บาทละนะครับก็ในโซนนี้แหละประมาณ93-94นะครับพอก็
เซ็ตไปแล้วช่วงลงมาประมาณ56บาทเนี่ยก็ถือไว้ได้นะครับแอดวานซ์ก็ขึ้นLT ก็ยังซื้อได้นะประมาณ77บาทจะแหละนะครับกลุ่มพวกนี้นั่นเป็นกลุ่มที่นำดัชนีปรับตัวขึ้นได้นะครับผมฮะก็ถ้าเป็นผมก็คือเนี่ยถือหลักนะครับเพื่อไปขายกรอบบนอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวภาพตลาดแล้วก็ผู้ในที่บอกไปนะครับส่วนตัว CDM นะครับก็เป็นลองนะครับแต่ลองไปแล้วก็ถือไว้ก่อนนะครับรอบนี้ผมว่าพอสมควรนะเพราะเป็นสามขา C-CAT อย่างที่บอกคือจะขึ้นถึง5คืนเลยนะครับอันนี้น่าจะเจอจุดเทิร์นพอยต์ก็คือวันนี้แหละนะครับในภาพตลาดช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็ถือไว้ก่อนใครจะเปิดลองก็ต้องรอย่อก่อนนะครับตอนนี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่าล่าสุดเซ็ตก็ขึ้นมา14จุดแล้วนะครับครับผมค่ะส่วนทองคำก็เป็นเรนซีไว้ก่อนครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับข้อมูลที่ทางด้านคุณเอกพวินอธิบายนะทางด้านคลื่นกลยุทธ์หรือว่าเอเลดเวฟนี้วันที่19กับวันที่20พฤษภาคมนะก็เป็นเบื้องต้นเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องราวความรู้แล้วก็การทำกลยุทธ์นะฮะในการเตรียมความพร้อมนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเด็กภาวินนำมาเสนอนะคะก็กรณีที่เห็นก็คือจากเมื่อวานนะฮะที่คุณเอกภาวินได้อธิบายให้นักลงทุนได้ฟังแล้วนะฮะว่ามีทิศทางอย่างนี้อ่ะก็ตรงนี้เองนะคะเราก็ไปเข้มกันต่อในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมท่านที่สนใจตรงนี้นะคะท่านก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะนักลงทุนค่ะที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823หรือว่า Line ID @BLLMI นะก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่19ถึง20พฤษภาคมนี้นะเบื้องต้นนะคะนักทุนก็ความรู้เหล่านี้เองนะคะนักทุนก็จะได้มีทิศทางในการปรับกลยุทธ์ในเรื่องราวของพอร์ตการลงทุนของท่านได้อย่างมั่นคงนะค่ะเดฟพินก็ตั้งใจนะคะที่อยากให้นักทุนได้รับความรู้จริงๆนะคะค่ะเมื่อวานก็ดุพี่ม่อนไปแล้วนะคะว่าทำไมพี่ม่อนถึงไม่ให้ผมออกมาบอกนักทุนก่อนอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้เองนักทุนท็อปฟอร์มของคุณเอกพวินกลับมานะฮะกับข้อมูลตรงนี้ก็จับจังหวะกันไปนะคะคุณเอกพวินนะค่ะก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่าตอนบ่ายนี้พี่โทรมาไหมเพราะว่าเซ็ตเป็นเขียวละพอเซ็ตเขียวผมไม่ได้คุยกับนักลงทุนทุกครั้งเลยคุยตอนแดงคุยตอนลำบากอะพี่เออนั่นแหละก็เป็นคู่ทุกคู่ยากจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะน้องนะเวลาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นั่งทุนเขาลำบากแล้วน้องดูแลเนี่ยแหละมันจะแบบว่าซึ้งใจนะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ห่วงแล้วพี่คือหน้าที่นักวิเคราะห์ที่ดีอะก็คือต้องบอกจุดเปลี่ยนแนวโน้มพี่ต้องเน้นย้ำจุดเปลี่ยนแนวโน้มว่าอันไหนมันควรจะถือซื้อกลับแล้วหรือว่าตอนที่มันจะเนี่ยเดี๋ยวพอมันขึ้นไปนะผมก็เดาเลยต้องมีคนบอกว่าเอ้ยเซ็ตจะขึ้นไปเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่มันยังไม่ไปนะมันเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะที่ผมมองข้ามช็อตไปก่อนนะแล้วเรื่องเรเวฟก็คือยากเพราะว่าผมเนี่ยดูกราฟผ่านแค่มือถือเองนะพี่ไม่ได้ดูแบบจอคอมพิวเตอร์อะไรเพราะนั้นเนี่ยคือมันไม่ยากจริงครับคือขอให้มาเรียนเถอะแต่ผมดูแค่จอมือถือผมมันดูตลาดได้เลยนะครับคือมันแค่ทำเป็นแพทเทิร์นนะเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้ามันตามแพทเทิร์นที่เรามองถูกเดเรคชั่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับไม่ยากหรอกแต่ขอให้เริ่มมาเรียนแล้วกันครับก็เรียนเชิญนะครับผมโฟกัสครับค่ะเพราะว่าก็คือเอาไปใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบนะอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่ที่อื่นยังขนาดไม่ได้เจออะไรนะดูแค่กราฟเดียวพี่ไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรนะดูแค่กราฟเหมือนเดียวพี่ครับยังทำนายตลาดได้ครับผมค่ะหลายๆท่านก็บอกว่าคุณอ๋องคือพระเอกตัวจริงแล้วล่ะนะคุณอ๋องไม่ค่อยคุยเลยนะเนี่ยอธิบายคุยใช่ไหมเอ้าพี่ก็ของมันดีมันก็ต้องคุยพี่มันถูกเนี่ยฮะเราก็เห็นกันอยู่พี่ผมก็บอกมาตั้งนานแล้วว่ามันจะขึ้นไม่รู้ได้เปิดลองกันหรือเปล่าของดีมันก็ต้องอวดกันหน่อยครับผมค่ะเอาล่ะนั่งดูที่ฟังคุณนะคะใช่เนาะคุณอ๋องนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าใช้วิชาความรู้นะฮะว่า1 2 3 4แต่มันก็มีอะไรอีกเยอะนะฮะตรงที่คุณอ๋องอธิบายตรงนี้นะฮะไอ้คำว่าเยอะนี่แบบไหนก็เป็นแบบพื้นฐานเบสิกที่สามารถที่จะท
ทำความเข้าใจกันได้นะนี่คืออ่ะก็เที่ยวสนุกนะคุณอ๋องตอนนี้รับประทานมื้อเย็นหรือยังคะที่นอนขอยังพี่กำลังหาของกินอยู่แต่นี่คงจะกินอย่างเดียวพี่เพราะว่าเซฟไม่เขียวแล้วไงนักทุนก็คงจะแบบเริ่มแบบชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างนะครับผมก็อาจจะไม่จำเป็นละเพราะว่าตลาดมันเขียวละคงไม่อยากฟังผมมากแล้วล่ะครับผมก็ฟังเนี่ยแหละพี่ครับก็ฟังตลาดขึ้นก็ดีใจแล้วตอนนี้บ้านปูกลับมา20 50นะคุณอ๋องเด็ก20 30นะฮะบ้านปูลุยไปถึงไหนนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่เคยเรียนว่าไอ้การอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันก็มีแบบรอบถัดไปอ่ะประมาณ21มั้งจำไม่21 22ที่ผมจำไม่ได้แล้วค่ะป้าที่เคยวัดกับผมครับกลับไปนั่งถือไปก่อนครับคือเราก็นั่งถือครับเพราะว่าตลาดมันจะขึ้นอีกครั้งนึงครับในกรอบบนนะเดี๋ยวเราพอถึงตอน1820 1840 50แล้วเราค่อยขายครับผมเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงครับว่าจะเป็นจังหวะขายอีกทีเมื่อไหร่ครับผมก็ดีนะคุณเอาไปเที่ยวก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนักทุนนะฮะก็ยังอุ้ยพี่ม่อนเราอยากคุยกับนักทุนนะทุกครั้งเลยทุกวันด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะผมครับไปเที่ยวไปท่องทั่วโลกคุณเอาก็ยังเป็นห่วงนักทุนอยู่นะคะก็พยายามที่จะข้อมูลอัปเดตให้กันถึงทุกวันเลยไม่รู้ใครคิดถึงหรือเปล่าคงไม่มีความคิดถึงบางที่ก็ไม่มีใครคิดถึงยังครับไม่มีใครพูดถึงเลยว่าคิดถึงเราไม่มีใครพูดถึงเลยเหรอครับไม่เป็นไรพี่เราก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วกันครับผมอ๋อมีแอนบอกรักคุณน้องนะคะลูกค้า SCB ค่ะอ๋อครับผมครับโอเคคุณสุวิทย์บอกคุณอ๋องโอเคสุดยอดคุณอ๋องยอดเยี่ยมกระเทียมแดงโอเคฝากกระเทียมดองด้วยนะครับผมได้ได้ไปเที่ยวนะนะขอบคุณค่ะน้องค่ะครับสวัสดีครับค่ะถึงแม้ว่าคุณอ๋องจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณอ๋องก็ไม่ทิ้งเลยก็คือข้อมูลมาฝากนักลงทุนทุกวันเหมือนเดิมนะคุณอ๋องก็พยายามเก็บเฟี้ยวเวลาช่วงหนึ่งนะเฟี้ยวเวลาช่วงหนึ่งมาฝากนะรายละเอียดข้อมูลให้กับนักทุนเสมอๆนะก็ขอบคุณจริงๆนะสำหรับข้อมูลของคุณอ๋องค่ะการส่วนนักทุนเองนะคะในเรื่องราวของความรู้ก็อย่าลืมล่ะนักทุนล่ะถ้ามีเวลาและมีโอกาสนะก็เติมเต็มข้อมูลความรู้ด้วยกันนะสิ่งสำคัญที่ทางพี่ว่านเองแล้วก็ทางรายการบอกเสมอก็คือเรื่องราวของการลงทุนนะฮะสิ่งที่ดีและชนะได้ก็คือความรู้นะคะนักทุนไอ้เรื่องตามใครต่อใครนี่ก็ตามได้แต่ความรู้นี่แหละต้องตามที่ตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอย่าลืมวันเสาร์อาทิตย์ที่19กับ20พฤษภาคมนะฮะที่คุณเอกภวินเองนะฮะก็ได้เอาข้อมูลความรู้ทางด้าน Elite Wave มาเติมให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักทุนในรายการ Business Line and Life ได้ตามกันก็อย่าลืมนะคะรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถสอบถามไปที่เบอร์0864902823คุณอ๋องมีคนมาไม่มาแกก็จะมาสอนแล้วแหละแกบอกมาเจอกันนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณประกิตสิริ